ไปอ่ะพร้อมเลยเอาวันนี้เปิดตำราใส่ที่วันนี้มีผู้สงสัยจังตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็คงจะว่างเว้นกันจังเนาะผู้คนถามอะไรไม่ถามถามเรื่องราวที่โอ้โหอยากจะรู้ได้ไหมอยากจะรู้อยากจะเรื่องสิ่งที่จะมีใครเนาะจะมาเล่าให้ฟังหรือจะมีใครเนาะที่จะมาตอบคำถามให้ฟังให้ดูลุงหอก็จนด้วยกล้าเหมือนกันนะจนกระทั่งถึงขั้นจะต้องงัดตำรามาใส่กันแล้วนะดูสิจะไปรอดไหมนี่ลุงหอกเอารอดไม่รอดก็เตรียมตัวตั้งหลักวันนี้แบกทั้งช้างแบกทั้งหินฟังแล้วกันนะทั้งหินทั้งช้างถ้าฟังไปเรื่อยถ้ามันเพลินนะหรือเข้าใจนะผมว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีบุญมากมายมหาศาลนะนะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จากคำถามถ้าท่านฟังทันแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถจินอะไรจินตภาพก็ได้จินตภาพนะฟังไปก็หลับตาเห็นภาพไปด้วยประมาณนั้นนะครับนะผมว่าท่านเป็นหนึ่งในขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะเพราะว่ายังไงถ้าเข้าใจต่อไปนี้นะเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆเพราะคำถามแต่เท้าความคงไม่ต้องเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามนะครับคนที่ถามลึกมากคงจะสงสัยอะไรหลายสงสัยนะครับผมว่านะจะสงสัยจากที่ใดๆจากที่อื่นใดก็สุดแท้แต่เถอะแล้วก็โดยเฉพาะจะมาสงสัยสองมือปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันก็สงสัยมันก็น่าสงสัยหรอกครับถามว่าทำได้ยังไงก่อนที่เข้าสู่คำถามนั้นนะก็มาทำได้ยังไงผมว่าในเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายศาสนาไม่มาช่วยนะ นะฝ่ายศาสนาไม่ลงมาช่วยมนุษย์นะกลุ่มศาสนาเนี่ยถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะถ้าไม่สามารถมาช่วยมนุษย์โดยรวมเนี่ยครับคงไปต่อลำบากเพราะว่าจะมาพิจารณาในรูปแบบของสังคมเนี่ยมันมาสังคมมันถึงขั้นเละตุ้มเป๊ะแล้วครับถ้าฝ่ายศาสนาไม่เริ่มต้น
มีแนวทางมีวิธีการที่อย่างเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็ผมว่าเอาไม่อยู่นะมนุษย์ในโลกนี่จะเอาไม่อยู่เลยเป็นกันทั้งทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศที่เขาเจริญมากมายก่ายกองว่าพัฒนาแล้วซูเปอร์พัฒนาเนี่ยมาสุดท้ายก็มาลงเอยที่สังคมแล้วสังคมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่อยู่สองส่วนการศึกษากับสาธารณสุขนะการศึกษากับสาธารณสุขครับถามว่าอะไรสำคัญกว่ากันการศึกษากับเรื่องราวสาธารณสุขอะไรสำคัญกว่ากันลองถามในใจเล่นๆสิครับพี่ถ้าใครมาถามผมนะผมตอบอย่างนี้ครับการสาธารณสุขสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าสุขภาพร่างกายอ่อนแอมันจะเรียนอะไรก็เรียนไม่ได้หรอกถึงเรียนไปแล้วนะฮะพอเวลาบทจะทำงานแต่ร่างกายอ่อนแอเรียกว่าสูญเสียความสมดุลแล้วมันก็สูญเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาตินะครับเรื่องการศึกษายังเป็นเรื่องรองนะผมว่านะแน่นอนนะครับพอเวลากลับมาสู่ทางด้านสังคมศาสนาเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะนะที่จะช่วยทางด้านผู้คนในสังคมถ้ากลุ่มศาสนาไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ตั้งเป้าไม่พัฒนาศาสนากับอะไรศาสนิกของแต่ละศาสนาเนี่ยผมว่าไปต่อไม่ได้สุดท้ายสังคมก็จะเละตุ้มเป๊ะไปทั้งหมดเลยลองนึกภาพสิครับว่าถ้าสังคมมันเละตุ้มเป๊ะไปเสียทั้งหมดผมว่ามันกาลียุคถึงขั้น 80-90% เกิดขึ้นนะอ้าวง่ายๆคือฉีกเนื้อกันกินนะให้รู้ไว้ประกอบกับทางด้านโลกใบนี้มันร้อนเอา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 ถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นร้อนก็จะหายใจไม่ออกกันเพราะควันมลพิษมลภาวะควันทั้งที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีควันเลยแต่ควันมันก็มาในอากาศเห็นไหมนะวันนี้เรื่องของควันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะครับก็คือควันที่มันเกิดขึ้นที่ป่าอเมซอนประเทศบราซิลนะหนักมากนะครับถ้าเทียบกับอินโดนีเซียแถวๆบ้านเราเนี่ยอินโดนีเซียนี่แค่หนึ่งในร้อยเห็นจะว่าได้อ่ะอย่างนั้นอินโดนีเซียที่มันไฟลุกไหม้โคมคามลามไปถึงสิงคโปร์มาเลเซียมาถึงปากใต้บ้านเราควันมันเนี่ยควันมันนะครับนะปกคลุมไปหมดเลยป่าเมซอนเนี่ยมันถึงขนาดเป็นร้อยเท่าของหนักเป็นร้อยเท่าของอินโดนีเซียที่มันเกิดขึ้นประจำปีส่วนบ้านเราควันนะฮะกลุ่มควันพอเดือนมีนาเมษาเอาแล้วภาคเหนือไหมครับนี่คือควันมันลามมาจากพม่าบ้างบ้านเราบ้างเห็นไหมไม่รู้มันเกิดไปที่ตรงไหนมันก็ปลิวว่อนไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติมันแหละครับเพราะฉะนั้นหนักๆเข้ามันก็ลงเรื่องสุขภาพหมดที่สุดแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้สุขภาพของผู้คนในโลกใบนี้อ่อนแอไปเรื่อยอ่อนแอไปเรื่อยเมื่อมนุษย์อ่อนแอไปถามว่ามันทำอะไรกินกันได้การทำก็ไม่พออยู่พอกินเช่นทำงานวันละ8ชั่วโมงประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาควบคุมเวลาทำงาน8ชั่วโมงนะศึกษาเรียนรู้อีก8ชั่วโมงศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทางด้านการพักผ่อนอีก8ชั่วโมงนะ
พักผ่อนในเรื่องของงานอดิเรกบ้างท่องเที่ยวบ้างนู่นนี่นั่น8ชั่วโมงเห็นไหมเรียนรู้ใน8ชั่วโมงนะทำงานก็8ชั่วโมงเห็นไหม อย่างนี้เป็นต้นนะครับในประเทศที่เขาเจริญแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานให้มีรายได้ต่อชั่วโมงได้ครับแล้วก็จ่ายทุกสัปดาห์ก็หมุนเวียนบ้านเรา1เดือนต่อ1ครั้งมันก็เลยเป็นหนี้กลางทางใช่ไหมนะหนี้นอกระบบที่เขาว่ากันนั่นแหละครับเพราะทำไมต้องไปทำไมไม่จ่ายกันสัปดาห์ละสัปดาห์ละสัปดาห์ละใช่ไหมคนไหนไม่ทำงานก็ไม่ต้องไม่จ่ายกันเลยครับอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยคิดเป็นเดือนๆมันก็ทำให้เชื่องช้ากันไปเพราะนั้นการหมุนเวียนของเงินเนี่ยนะจ่ายสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งเนี่ยมันก็หมุนเวียนแล้วเงินใช่ไหมไปกักไว้ตั้งเดือนเสร็จแล้วก็บอกว่า 4G 5G พอเอาตัวเลขมาพูดคุยพวกนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของมนุษยชาตินี้นะคำว่ากาลยุคกาลยุคเนี่ยถ้าถามผมนะคำว่ากาลยุคกาลยุคเนี่ยง่ายๆคือคำว่ากาลยุคเนี่ยง่ายๆเลยมันถึงยุคถึงเวลาปลาซิลจะรุมกินจระเข้เพราะว่าคนจนทนไม่ได้นะคนจนทนไม่ได้คนจนนั้นก็จะหาทางรุมกับผู้ที่มีอำนาจนั่นแหละก็เรียกว่าสำนวนก็คือปราซิลจะกินจระเข้หรือไม้ซี่จะงัดไม้ทรงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาถึงนาทีนี้ที่ฮ่องกงนั่นคือไม้ซี่จะงัดไม้ทรง เห็นไหมครับจบยากฮ่องกงผมไม่ทราบไว้นะครับไม่ใช่จบง่ายๆหรอกมันก็ยื้อก็อยู่อย่างนี้ระหว่างฝ่ายมีอำนาจกับฝ่ายต้องการเสรีภาพสิทธิเสรีภาพส่วนตัวส่วนบุคคลพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วเขาไม่อยู่หรอกมันก็ได้เป็นวาทกรรมไปเรื่อยแล้วนะครับสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนพอเวลาจัดแยกปุ๊บอ้าวแบ่งชั้นวรรณะแล้วนะครับนะครับสังเกตง่ายน่าจะตายไปคนนี้พอแล้วได้ทีคนละชั้นแล้วคนละบทบาทคนละลีลาแล้วไปนู่นเลยนี่แหละก็คือมันจะคุกรุ่นกันไปเรื่อยๆกับสิ่งพวกนี้ครับเด็กๆที่เกิดใหญ่ใหม่ล้างมาเนี่ยมันเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทนไม่ได้สุดท้ายแล้วนะเพราะมันเดือดร้อนถึงเขาทุกวันเนี่ยครับอย่าลืมนะผู้ใหญ่ทำอะไรแบ่งอนาไว้มันเดือดร้อนถึงเด็กนะในหน้าวันนี้เด็กที่จบเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มาถึงนาทีเนี้ยถามว่าทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอายุ24 25ปีแล้วขณะนี้ใช่ไหมตั้งแต่20 21 22เนี่ยทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ทำงานถึงครึ่งอยู่หรือใช่ไหมครับพอเวลาไม่ทำงานถามว่าค่าใช้จ่ายประจำวันมาจากไหนมีดอนมารดาพ่อแม่ให้ไม่ได้อะไรมันเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือปัญหาสังคมใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วจ้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคำว่ากาลียุคเนี่ยมาถึงวันนี้ในรูปแบบของมนุษยชาตินะครับผมว่ามันล้ำเข้ามาถึง 65% นั่นนะกาลียุคเกิน50แล้วนะยังไม่เห็นตัวเห็นตนชัดเจนเฉยๆหรอกครับคนไหนที่ตั้งข้อสังเกตก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่เคยตั้งข้อสังเกตใดๆเลยก็งั้นๆแหละนะครับคนรวยมองไม่เห็นหรอกสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่มีทางเห็นได้มีแต่บุคคลที่สามารถมองเห็นช่องที่3หรือทางออกจึงจะรู้ว่ากาลยุคมันเกิดขึ้นมาแล้วนะบ้านเรากาลยุคเกิดมากี่เปอร์เซ็นต์ครับเอ้าถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะหาไหมเดาด้วยเดาได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีกฎหมายหรอกเดาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าถามผมนะกาลียุคของคนในบ้านเราเนี่ย60-70 ล้านคนเนี่ยในรูปแบบกาลียุคนะมันซึมมาแล้วจ้าประมาณสัก10-15%นะครับนี่10-15%แล้วครับให้รู้นะให้รู้นะให้รู้นะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ดีกินดีเนี่ยต้องระวังนะโยมนะคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนถึงจุดหนึ่งจะหาความปลอดภัยไม่ได้นะกาลียุคไม่ได้นะครับนะคนที่ไม่มีทางไปไม่มีทางไปเนี่ยสามารถทำอะไรได้โดยง่ายนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาจากผู้ที่มีอำนาจบาดใหญ่เนี่ยต้องระวังนะครับมันสะเทือนเลื่อนแล้วไปถึงกระเทือนสร้างรู้จักคำว่าสร้างไหมภาษาอีสานก็เกิดว่ามันกระเทือนสร้างว่าไปมันกระเทือนสร้าง ใช่ป่ะครับ นะง่ายถ้าฮ่องกงเนี่ยวันนี้กาลียุคเกิดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ไหนมากาลียุคของฮ่องกงหน้าวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยเอ้าใครจะเดาได้เราไม่ต้องไปประเทศเขาหรอกครับฟังข่าวคราวก็รู้แล้วใช่ไหมดูตามภาพข่าวเต็มถนนก็รู้แล้วกาลียุคของบ้านเขาผมว่ามันเข้าไปถึง 45% แล้วนะถ้าขึ้น50มาแล้วแหละตะแลน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 ตะละแลนตั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 นคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเอาเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าแข็งกระด้างนะออกจากบ้านไม่ได้นะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อนมันจะไปต่อได้ผมยังไม่ลืมคำถามนะคำถามหน้าวันนี้นะฮะบอกไปเลยถามเรื่องของโอ้โหสุดยอดเลยนะครับถามเรื่องอภิญญาโหตายเลยบุคคลที่จะมาตอบเรื่องเราอภิญญาได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะแปลว่าคนที่ถามมาเนี่ยหาคนถามทั้งแผ่นดินไม่เจอแล้วหรือว่าตอบไม่ได้แล้วประมาณนั้นหรือเปล่ามันจึงมาถามลุงออกเป็นด่านสุดท้ายไหมถามลุงออกให้หลอกให้ลุงออกตอบถือเป็นด่านสุดท้ายไหมอภิญญาเนี่ยเออคอยดูนะตอนนี้กำลังขี่ม้าเรียบค่ายก่อนก็เลยก็ใส่น้ำจิ้มก่อนออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อนเดี๋ยวอยู่ๆก็โจมตีทีนึงมันก็เสียมูดไม่จากเสียมูดไหมพี่เขาเรียกว่ากล่อมกันพอได้นะครับทีนี้ประเทศที่ บอกว่ากาลียุคนู่นไงประเทศแค่ร่ำรวยแสนร่ำรวยที่มีน้ำมูลมันเยอะๆใต้ดินนะครับอะไรชื่ออะไรนะที่มีนางสาวไทยนางสาวจักรวาลเยอะนะเวเนซุเอลานู่นนะครับนั่นแหละครับมีน้ำมันเยอะๆนั่นแหละครับคำว่ากาลียุคเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้อาหารการกินไม่พอจะกินแย่งอาหารกันกินนั่นครับนั่นแหละครับกาลียุคตัวจริงนะหนึ่งแย่งอาหารกันกินสองแย่งแผ่นดินกันอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเกิดหน้าแรงปีหน้าขึ้นมาบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นไม่ได้สูงนะจาก 15% กระโดดก็ไปถึง 35-40% เลยนะทำมาเล่นไปเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับนะดีวันนี้ตอนนี้รู้ไหมนาทีนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยครับผมว่านะตอนนี้ฝนจะไม่มีตกแล้วถึงตกก็น้อยมากแทบจะไม่มีฝนแล้วนะในกันยาเอ้าเอ้าไปดูจริงไม่จริงถ้าหาว่ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาเอาถ้ามันจะตกมาพฤษภาตายก่อนไหมพี่มาถึงนาทีนี้น้ำเหนือเขื่อนเนี่ยถึง 50% อยู่แล้วเทมาครั้งเดียวเห็นท่วมหลากกันหน่อยเดียวแค่นั้นเองคิดเป็นปริมาตรแล้วชุมไปดินก่อนที่ถึงอ่างนางอ่างเก็บน้ำซะแล้วซ้ำไปอดี
ยังมาแช่อยู่ในไร่นาสาโทให้ชาวบ้านล้านถิ่นได้ได้มีข้าวกินกันบ้างในปีนี้ไม่งั้นก็ไม่มีข้าวกินกันนะเก็บไว้ให้ดีนะข้าวปีนี้อย่าหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับขายหมดชนะไม่ใช่ขายข้าวทำข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกไปขายแล้วซื้อข้าวสารกินโอ้ยผมบอกว่าฉลาดน้อยอย่างเต็มที่เลยครับฉลาดน้อยมากใช่ไหมทำนายเองข้าวเปลือกขายหมดแต่เราจริงไปซื้อข้าวสารมากินเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีมิติทางความคิดเลยอย่างนี้ดีกว่าเออนั่นๆฝากไว้น้อยพี่ก็โอ้ยก็ยุ่งเข้าช้างกันไว้หน่อยนึงเก็บไว้ทยอยสีกินทีละน้อยสองน้อยวันทุกวันนี้ลงสีย่อยก็มีเยอะแยะไม่ใช่หรือสีฟรีไม่ใช่เถอะทุกวันเนี่ยแต่ก่อนเจ้าของสีร่ำรวยนะนะชาวบ้านเอาไปให้สีเนี่ยหักตัวเองไปอ้าวพอลงสีก็กดให้มันอะไรล่ะให้มันละเอียดเยอะๆได้ทั้งรำได้ทั้งข้าวปลายข้าวเปลือกโอ้เลี้ยงหมูกันเป็นตันเลยนะครับแค่เครื่องสีสูบเดียวตึงๆเดียวเครื่องยนต์สูบเดียวมันชื่ออะไรนี่มันลาสตันริสเตอร์หรือไงยุคสมัยนู้นนะครับ อะฮะอย่าไปถอยหลังไปไกลเอาเป็นว่าถ้าหากว่าหน้าร้อนหน้าแล้งปีที่จะถึงเนี่ยครับผมก็มองเห็นว่าโอ้โหปีนี้ก็พอผ่านได้กันแล้วปีนี้นะพอผ่านได้นะโดยรวมแล้วพอผ่านได้มาถึงวันนี้แล้วปีหน้านี่สิโยมเออถ้ากันยาไม่มีฝนตกมาเลยตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นหน้าหนาวใช่ไหมไอ้ตรงนั้นแหละอะไรเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นไอ้นายเธอรู้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นในปีหน้าเมื่อน้ำฟ้าน้ำฝนไม่มีให้กินกันเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะไอ้นายเอ้ยเอาไปคิดเอาเองเด้อหลวงพ่อขุนเข้าสิงหลวงพ่อขุนเข้าสิงไอ้นายเอ้ยโอเคนะพอได้ไหมผ่านไปนะครับเอาล่ะประเทศอะไรอีกซีเรียนี่ไงนั่นแหละครับกาลียุคเกิดแล้วมาซีเรียอะไรอีกเดี๋ยวนะในโลกวันนี้มันเกิดขึ้นมีกี่ที่แล้วลิเบียซีเรียก็แล้วกันโอเคนะเพราะนี่เห็นอยู่แต่ความแห้งแล้งสิครับโอ้โหมันหดหรือโหดมากนะครับแห้งแล้งหดหรือโหดมากนับวันที่จะมากขึ้นเป็นลำดับนะความแห้งแล้งเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจเด้อพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็เป็นห่วงเนาะไม่หวงนะครับแต่ห่วงไม่หวงแต่ห่วงห่วงห้าทอนกันแหละกันนี่แล้วอะไรกันนะกันนะเอาล่ะต่อไปนี้เข้าสู่ประเด็นคำถามไม่ทราบ